ับพจนะภาษาไทยที่มีคำศัพท์ในยุคนั้นอยู่มากมายดังนั้นเรามาลองทดสอบความรอบรู้ทางภาษากับเหล่านักแสดงในหนังบุพเพสันนิวาส2แบบว่าสบายเบลได้หมดยังไงก็รู้อยู่แล้วเราเรียนมาเยอะมุมะแปลว่ามุมะมุมะมุมะนี่ก็ต้องเหมือนตะมุตะมิแน่นอนน่ารักมุบมับหรือเปล่าหิวข้าวอ่ะเดามุมะแปลว่ามีความมุมานัสในชีวิตมุมะมาจากคำว่ามุทะลุส่วนมะเนี่ยคำเริ่มต้นของผลไม้มะม่วงมะนาวรวมกันเป็นผลไม้ที่มีรสชาติจัดครับมุมะแปลว่าอาการโทโสโกรธง่ายโอ้คนละเรื่องเลยมุมะสาวเถื่อแปลว่าสาวเถื่ออ้าสาวอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานค่ะขึ้นคานอ่ะว่าเถอะสาวเถื่อสาวเถื่อแปลว่าหญิงสาวอายุ 25-30 ปีที่ยังไม่ออกเรือนโอ้ถูกด้วย25ขึ้นไปจนถึง30เห็นไหมตะไคร้แปลว่าตะไคร้ไล่ไปเพิดตะไคร้แปลว่าสะใภ้สวยๆที่เก๋ๆเดินเข้าในเมืองค่ะสะใภ้ค่ะตะไคร้แปลว่าหญิงสาวที่เป็นภรรยาของลูกชายโห แค่ทดสอบจากคำศัพท์โบราณ3คำยังสนุกสนานกันขนาดนี้ในหนังยังมีคำศัพท์โบราณที่น่าฉงนอีกเพียบรับรองว่าเรียกเสียงฮาจากคุณผู้ชมได้แน่นอน